23โจทย์บอกว่าร้านค้าแห่งหนึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้มีพัดลม1ใน8ของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเตารีด1ใน4ของเครื่องใช้ไฟฟ้ามีทีวี2ใน5ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหลือเป็นวิทยุถ้าในร้านค้ามี280เครื่องจงหาวิทยุโอเคข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ก็มีปัญหาใช่มีปัญหาเหรอใช่มีปัญหานี่ไงผมรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคิดดูนะร้านค้าแห่งหนึ่งมีเครื่องไฟฟ้าคือมีพัดลมดังนี้พัดลมชอบว่าเป็นรูปนะ จะไม่เหมือนเท่าไหร่1ใน8ครูให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็น x ได้ไหมได้ค่ะ1ใน8ของเครื่องใช้ไฟฟ้าคือจุดคือคูณ x อ่ะนะมีเตารีดเป็นไงเตารีด1ใน4ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด1ใน4 x นะคือจะเขียนจุดเขียนคูณหรือไม่เขียนเลยหมายถึงคูณทั้งหมดนะมีทีวี2ใน5ทีวีเขียนง่ายหน่อยทีวีมีเสาอากาศอย่างนี้นะครับของ x นะที่เหลือเป็นวิทยุเขียนง่ายดีวิทยุมีเสาเดียวอย่างนี้ที่เหลือเป็นวิทยุร้านค้ามีทั้งหมด280เครื่องงั้น x ก็คือ280อ่ะดิ x เท่ากับ280นะฮะถามว่ามีวิทยุเท่าไหร่เอาง่ายจะตายถ้ามันไม่ผิดนะก็คือ280ส่วน8นี่คือ280ส่วน4อันนี้คือ280ส่วน5แล้วคูณ2อ่ะคิดเลข8 1 8 8 10 8 3 24หาไม่ลงโอ้ทำไมหาไม่ลงอ่ะขอที่เพื่อนสองหัวใช่ไหมใช่เพื่อนสองหัวโคตรเลยนักเรียนดูนะมันเป็นอย่างนี้นะมันหาไม่ลงเอาแม่8หานะ8 1 8 8 10 16 8 3 24อันนี้คือโจทย์ที่แก้แล้วอ๋อเดี๋ยวนะอาจจะลงเมื่อกี้ครูมึนไปหน่อย8 3 24ทด4 8 5 40นี่มีอันนี้3 5เครื่องโอเคมีอันนี้4 5 20 4 6 4 4 7 28อันมีอันนี้70เครื่องโอเคมีอันนี้หาร5ก่อนนะเอา5 5 5 25แล้ว3 5 6 30แล้วคูณ2ก็มีอันนี้6 2 12ทด1 112เครื่องเพราะนั้นทั้งหมดมันมี280ก็เอา3เลขนี้มาบวกกันก่อนนะ3เลขนี้มาบวกกันอันนี้บวกกันได้105เอา105บวก112ใช่เอา100บวก100เอา12บวก15ก็คือ200บวก12บวก5แล้วหลัก17อ่ะก็คือ217แล้วทั้งหมดมันมี280ใช่ป่ะมันนั้นวิทยุก็คือ280ลบ217เหลือลงท้ายได้3ยืมมา1เหลือ7เหลือ6 13เครื่องแล้วถูกไหมถูกจบงั้นโจทย์ก็ถูกแล้วนะถูกนะฮะ